สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อความจริงในใจที่เขาไม่ได้บอกคุณหรืออาจจะไม่ได้บอกคุณก็คือต้องใช้คำว่าอาจจะด้วยเพราะว่าบางคนอาจจะเคยบอกคุณมาบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะขอดูซิเขามีความจริงในใจอะไรที่ไม่ได้บอกคุณความจริงในใจของเขาตอนนี้คุณเป็นคนที่ดีมากๆดีที่สุดเป็นคนที่มีคุณค่าและมีความสำคัญกับชีวิตของเขามากๆแต่เป็นตัวเขาเองที่มองไม่เห็นหรือพยายามที่จะมองข้ามเป็นตัวเขาเองที่ทำทุกอย่างพังแล้วเขามารู้ในวันที่สายในวันที่เขาไม่มีคุณอยู่แล้วในวันที่ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะมันจบลงไปแล้วเขาสูญเสียคุณไปไม่ว่าคุณจะยังรักเขาอยู่หรือหมดรักเขาไปแล้วหรือคุณ move on ไปแล้วก็ตามอ่ะแต่ในความคิดของเขาอ่ะเขาคิดว่าเขาสูญเสียคุณไปแล้วแล้วเขาก็เจ็บปวดเขาเสียใจมากๆเพราะคุณคือราชินีเหรียญคนที่แบบดีมากๆคนที่มีคุณค่ากับเขามากๆพอเขาสูญเสียคุณไปเขาเลยเป็นสิบดาบแบบเนี้ยเขาเจ็บมากๆเจ็บปวดมากแบบทุกข์ทรมานแต่ทำอะไรไม่ได้เป็นตัวเขาเองที่เคยปิดหูปิดตาเป็นตัวเขาเองที่เคยไม่ให้ความชัดเจนกับคุณหรือเขาอาจจะมีคนอื่นมีตัวเลือกอื่นเป็นเขาที่ไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจคุณนะตอนนั้นนะเวลานั้นเป็นเพราะเขาที่ตัดสินใจผิดพลาดหรือไม่ยอมตัดสินใจบางคนคือไม่ยอมตัดสินใจไม่ทำอะไรปล่อยเบอร์ทิ้งไว้อย่างนั้นแล้วคุณก็อาจจะเป็นคนที่รอมาตลอดรอความชัดเจนแต่ไม่เคยได้ความชัดเจนจากเขาเลยจนคุณแบบต้องถอดใจจนคุณต้องยอมเดินจากไปต้องถอยออกมาเองแล้วพอวันที่คุณเดินจากเขาไปเขาถึงได้รู้ว่าเขาสูญเสียเขาถึงได้รู้ว่าคุณมีความสำคัญกับเขามากมากและเจ็บปวดมากๆเพิ่งมารู้ว่ารักคุณเพิ่งมารู้ว่าคุณคือคนที่เขาอยากอยู่ด้วยทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นคุณมีความรักดีๆให้กับเขามีความรู้สึกดีๆให้กับเขาจริงใจกับเขามั่นคงกับเขาคุณดีกับเขาทุกอย่างแต่เขากลับเมินเฉยเขากลับไม่เห็นความสำคัญเขากลับไม่เห็นคุณค่าของความรักที่คุณมอบให้เขาแล้วพอมาตอนเนี้ยไม่มีคุณอยู่แล้วเพิ่งมารู้ตัวแล้วทำอะไรไม่ได้ทำได้แค่เจ็บปวดแค่เสียใจเศร้าเหงามีความรู้สึกโหยหาเขารู้สึกทั้งแบบผิดหวังเสียใจและเสียดายเ
เขาไม่สามารถลืมคุณได้เลยไม่สามารถตัดใจจากคุณได้เลยไม่รู้ว่าคุณจะเคยรู้หรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาจะเคยพูดแบบนี้กับคุณหรือเปล่านะคะผู้อ่านถึงได้ตั้งหัวข้อว่าอาจจะคุณอาจจะรู้บางอย่างเขาอาจจะเคยบอกคุณบางอย่างเรื่องที่คุณเป็นคนดีเรื่องที่คุณน่ารักเรื่องที่คุณดีกับเขามากๆอะไรเงี้ยเขาอาจจะเคยพูดกับคุณบ้างแล้วแต่ความรู้สึกในใจลึกๆอ่ะที่เขาแบบเขารักคุณน่ะเขาอาจจะไม่เคยบอกคุณตรงๆก็ได้หรือแม้แต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนแต่มาเพิ่งรู้ตอนที่ไม่มีคุณอยู่แล้วก็ได้ความเจ็บปวดนี้เขาอาจจะไม่เคยบอกคุณว่าเขาเจ็บแค่ไหนว่าเขาเสียใจแค่ไหนแล้วเขาคิดถึงคุณแบบทุกทรมานมากแค่ไหนโอเคตอนเนี้ยเขาคิดถึงคุณคิดถึงมากๆเขาตัดคุณออกจากใจไม่ได้แล้วไม่สามารถที่จะปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปได้อะค่ะหมายถึงว่าเขาสูญเสียคุณไม่ได้อะเขาอยากจะพยายามต่อสู้ผู้อ่านมองว่าเป็นการสู้กับตัวเองนะไม่ได้สู้กับคนอื่นเพราะปัญหาหลักของเขาอะคือตัวเขาเองมากกว่าเขาต้องเอาชนะตัวของเขาเองให้ได้เอาชนะความคิดอะไรบางอย่างอะค่ะที่มันเคยสับสนวุ่นวายอะที่มันเคยทำให้เขาต้องเสียคุณไปเช่นบางคนอะก่อนหน้านี้เขาอาจจะเป็นคนโลเลลังเลไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยด้วยนิสัยของเขาเองด้วยตัวของเขาเองอาจจะเป็นคนคิดมากคิดเยอะแล้วก็ไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจทำอะไรสักอย่างไม่กล้าทำอะไรให้มันชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยจนเขาต้องเสียคุณไปอ่ะนั่นแหละปัญหามันคือตัวเขาเขาต้องไปแก้ปัญหาที่ตัวเขาเองเขาต้องพยายามต่อสู้กับตัวของเขาเองต่อสู้กับความคิดของเขาเองบางคนอาจจะเป็นคนคิดลบเขาก็ต้องไปเคลียร์ตรงนั้นหรือบางคนเป็นคนเจ้าชู้คือหยุดไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบก็ไม่อยากเสียคุณไปแล้วก็รู้ด้วยว่าถ้าเขาไม่หยุดเจ้าชู้เขาจะต้องเสียคุณไปแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปแก้ไขตัวเองไม่ว่าเขามีปัญหาเรื่องอะไรอะค่ะแต่ปัญหาทั้งหมดอะผู้อ่านมองว่ามันมาจากตัวเขาปัญหาหลักๆเลยคือตัวของเขาเพราะฉะนั้นน่ะเขาจะพยายามเอาชนะตัวเองเอาชนะความคิดของตัวเองเพราะอะไรเพราะเขาอะต้องการที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเขาต้องการมอบความรักความรู้สึกดีๆและต้องการโอกาสจากคุณเขาจะมาขอโอกาสจากคุณแล้วมาครั้งนี้เขาจริงจังด้วยถ้าเขาจะกลับมาเขาต้องพร้อมถ้าเขาไม่พร้อมถ้าเขาแบบยังเคลียร์ตัวเองไม่ได้ยังจัดการกับความรู้สึกตัวเองไม่ได้ยังเอาชนะใจตัวเองไม่ได้อะเขาจะไม่กลับมาเพราะว่ามาครั้งเนี้ยเขาจะต้องจริงจังมากๆด้วยมาขอโอกาสและโอกาสนี้น่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่เขาจะได้รับแล้วเขาน่าจะคิดอย่างนั้นน่ะนะคะเขาจะมาขอความรักและจะมอบความรักของเขาให้กับคุณด้วยเพราะเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปขอดูแนวโน้มหน่อยว่าอีกนานไหมคะแนวโน้มอ่ะขอถามว่าเร็วๆนี้แนวโน้มจะเป็นยังไงเขาจะทำยังไงเร็วๆนี้อาจจะมีการติดต่อสื่อสารนะคะอาจจะมีการพูดคุยบ้างแต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นกับว่าขอกลับเข้ามาในชีวิตขอกลับมาคบหาเป็นคนรักอะไรแบบนั้นแต่คือเขาจะพยายามเอาตัวเองเข้ามาในชีวิตของคุณก่อนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็แล้วแต่แล้วก็จะค่อยๆชดใช้ชดเชยคือมันยังมีความรู้สึกสามดาบเนี่ยผู้อ่านไม่แน่ใจว่ามันเป็นความรู้สึกของคุณหรือของเขาแต่อาจจะเป็นของคุณก็ได้คือประมาณว่าต่อให้เขาเข้ามาแต่คนมันเคยทำให้เจ็บอะต่อให้คุณจะยังรักเขาแค่ไหนแต่ว่าคุณก็ยังกลัวความเจ็บปวดอยู่คุณเคยหัวใจสลายเพราะเขาเห็นไหมมันสามดาบเนี่ยมันอยู่ในความคิดคุณอะมันเหมือนกับว่ามันฝังอยู่ในหัวคุณแล้วคุณกลัวว่าเขาจะทำแบบนั้นอีกเขาจะทำให้คุณเสียใจอีกถามว่าคุยไหมถ้าเขากลับมาก็คงคุยนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับยังไม่ได้เปิดใจแบบ 100% น่ะ
ตัวเขาเองก็น่าจะรู้ตัวเขาเองก็เหมือนจะแบบมาขอโอกาสอะค่ะขอโอกาสได้กลับเข้ามาขอโอกาสได้พูดคุยอย่างน้อยๆก็แบบให้คุยกันได้สักนิดสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะยังไม่ให้อภัยแบบ 100% ก็ได้แต่ก็อย่าโกรธอย่าเกลียดกันเลยอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็จะค่อยพัฒนาค่อยๆทำตัวค่อยๆใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเร็วๆนี้อาจจะมีการติดต่อนะอาจจะมีการสื่อสารจากทางเขานะคะเข้ามาโอเคช่วงนี้เขาอาจจะแบบพยายามเคลียร์ตัวเองอยู่อะไรที่ต้องทำก็ต้องทำไปก่อนอาจจะบางคนมีงานยุ่งต้องเคลียร์งานต้องอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็อย่างที่ผู้อ่านบอกอะค่ะประเด็นสำคัญเลยคือเขาต้องเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยโอ้ Marriott ก็เป็นไปได้นะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะแบบไปถึงขั้นแต่งงานนะคะ Healing Connection เนี่ยยังไงซะมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองคือเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะได้กลับมาฮีลลิ่งความสัมพันธ์เนี้ยความสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวดอะค่ะมันจะต้องมีการเยียวยารักษาใจกันก่อนมันไม่สามารถกลับเข้ามาปุ๊บแล้วทุกอย่างแบบสดใสล้านลาเหมือนเดิมกลับมารักกันเหมือนเดิมแบบเหมือนทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันต้องใช้เวลาแหละแล้วเขาก็รู้ว่าเขาจะต้องค่อยๆเยียวยารักษาใจคุณรักษาใจเขาคือต่างคนต่างมีบาดแผลเนาะก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแต่ว่ามองดูว่าในอนาคตยาวๆเนี่ยอาจจะได้ลงเอยกันได้แต่งงานกันYesIf you believe, be assertive. ไพ่ก็ออกมาในเชิงว่าถ้าคุณเชื่อมั่นถ้าคุณมั่นใจก็ให้เชื่อตามนั้นไพ่ก็ออกมาคอนเฟิร์มว่า yes ใช่แล้วนะคะถ้าเชื่อมั่นเชื่อใจเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีศรัทธาอาจจะต้องหนักแน่นอาจจะต้องมั่นคงหน่อยแล้วมันก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเวลาในการพิสูจน์คนคนหนึ่งอะค่ะต้องใจเย็นๆหน่อยมันไม่อาจจะแบบพิสูจน์ได้ภายใน1เดือน2เดือนหรอกเพราะว่ามันใช่ไหมเดือน2เดือนอะมันเป็นช่วงโปรโมชั่นเหมือนคนจีบกันใหม่ๆอะ 2-3 เดือนแรกนี่คือจะดีมากมันต้องดูกันไปยาวๆนะคะสักปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเห็นว่าถ้าเขายังเหมือนเดิมยังดีเหมือนตอนแรกที่เข้ามาจีบอะไรเงี้ยก็โอเคถือว่าคนนี้ใช้ได้ก็ลองดูกันไปนะคะไพ่ก็ออกมาบอกคุณว่าถ้าคุณมั่นใจถ้าคุณเชื่อมั่นก็รอดูโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ